ศาลยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพนกวินภริชีวารักแกนนำกลุ่มราษฎรค่ะหลังจากที่ไปขึ้นศาลในฐานะที่เป็นจำเลยเพราะว่าจัดการชุมนุมที่แยกคอกบัวเมื่อกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาขณะที่ครอบครัวของเพนกวินก็ระบุว่าขณะนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการประท้วงอดอาหารอย่างต่อเนื่องในเรือนจำติดตามจากรายงานค่ะ ปฏิบัติการอดอาหารของพิตชิวารักษ์หรือเพนกวินนับปรวมได้35วันและกำลังนับถอยหลังเข้าสู่วันที่36ภายใต้สถานการณ์ทางคดีสภาพแวดล้อมและการอดอาหารอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทนายความของเขายอมรับว่าเพนกวินมีอาการสุดลงจากการอดอาหารระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำล่าสุดนายพฤตในฐานะแกนนากลุ่มราษฎรถูกเบิกตัวจากเรือนจามาตามนัดตรวจพยานหลักฐาน ในคดีที่พนักงานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา7สำนักงานอายการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายพริษในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีการชุมนุมที่ถูกเรียกว่าม็อบเฟสระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2563บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคดีนี้สารยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่ง ภายหลังมารดาของนายพลิตยื่นคำร้องขอปล่อยตัวพร้อมวงเงิน200แสนบาทบรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีถูกเปิดเผยโดยนายกฤษดานุจรัตน์ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนภายในห้องพิจารณาคดีสารอนุญาตให้ครอบครัวและเพื่อนได้มีโอกาสพูดคุยกับนายพริตส่วนการสืบพยานคดีนี้อายการขอให้สืบพยานบุคคลจำนวน32ปากและเอกสารอีก100กว่าฉบับรวม9้านัด นายพริตแถลงต่อสารว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่มีโอกาส,สแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อสู้คดีอย่างเต็มที่และไม่ขอรับผลการวินิจฉัยไม่ขอเข้าร่วมการสู้คดีขอให้สารไม่ต้องเบิกตัวร่วมกระบวนการพิจารณายังไม่ได้คุยกันกันกบคนอื่นๆน,นะเพราะว่าเขาถอนนายไปแต่กับเพนกวินเนี่ยด้วยความเป็นห่วงพ่อแม่เขาต้องการจะยื่นประกัน ทั้งนั้นที่ผมก็บอกเขาว่าคุณยื่นไปเขาก็ไม่ให้คุณอยู่ดีแหละแต่เขาก็อยากจะให้ลูกเขาก้าใจว่าพ่อแม่เป็นห่วงเขาคือคนอื่นไม่เป็นห่วงไม่เป็นไรเขาก็จะได้ทําใจได้ว่ายังไงศาลก็ไม่ให้เขาก็พยายามจะยื่นเดี๋ยวคงคุยกันในห้องพิจารณาคดีถ้าถ้าศาลกับราชธรรมอนุญาตให้คุยกันแต่คุยกันเรื่องนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ทราบว่าเขาจะยื่นหรือเปล่านะครับนายกฤษดางมองว่ายังมีอุปสรรคในการเข้าพบนายผลิตเพื่อหาหรือแนวทางสู้คดี จึงต้องการขอความเป็นธรรมต่อสารเปิดโอกาสพูดคุยกับลูกความนอกจากนั้นสภาพร่างกายของนายผลิตยังอ่อนแอลงซึ่งเป็นผลจากการอดอาหารกระทบต่อการสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมทนายความยังยอมรับว่าที่ผ่านมาแม้จะมีกระแสเรียกร้องให้นายผลิตยุติการอดอาหารแต่ไม่เป็นผล